รซวาเลนทอนทักสตอรี่ถึงก้าวสุภัสราตอกย้ำข่าวควงคู่ไปอยุธยาเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่ทำเอาหลายคนจับตามองทันทีหลังจากที่เพจเจมอย108ได้บอกคำใบ้ว่านางเอกเพิ่งเลิกแฟนควงพระเอกคู่จิ้นไปโปรดอยุธยาแล้วหนึ่งในนั้นหวยก็มาออกที่คู่พระเอกหนุ่มเกรซวาเลนทอนกับนางเอกสาวก้าวสุภัสราที่เพิ่งจะมีข่าวเลิกรากับแฟนหนุ่มไปหมาดๆซึ่งก่อนหน้านี้แก๊งเพื่อนของเกรซอย่างแก๊งคนดีที่ไหนได้แซวเรื่องนี้กับหนุ่มเกรซด้วยแต่เจ้าตัวเองก็ไม่ได้บอกว่าใช่หรือไม่แต่ก็ดูมีคนเชียร์ไม่น้อยสำหรับคู่เกรซ9หลังจากที่เคยร่วมงานในละครของวันที่หนุ่มเป็นสายลับจนเป็นอีกคู่จิ้นที่คนอยากให้เป็นแฟนกันจริงๆโดยล่าสุดเกรซวาเลนทอนได้แกล้งตัวเองซะเลยโดยการโพสต์สตอรี่ IG พร้อมกับแท็กไปหาก้าวสุภัสราพร้อมกับถามว่าเธอไปยุติยากับฉันมาแล้วไม่บอกฉันหรอแล้วทางด้านก้าวสุภัสราก็ได้รีโพสต์สตอรี่ไอจีพร้อมกับบอกว่าเราไปกินกุ้งยุติยากันมาจำไม่ได้หรอแกแล้วก็ฝากละครของวันให้หนูเป็นสายลับที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันเรียกว่าเป็นการแซวเล่นกันไปมาของเกรซ9มากกว่าจะเป็นเรื่องจริงแต่คนที่จิ้นกันหนักมากคือคู่นี้เชียร์เชียร์ขอขอบคุณภาพเกรซวาเลนทอนก้าวสุภัสราภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ